ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยแพทย์หญิงธิดานันท์รัตนธรรมจากสู่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาโรงพยาบาลวิภาวดีประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2534ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพุทธศักราช2540วุฒิบัตรจักษุวิทยาราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยปีพ.ศ. 2540จักษุแพทย์ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกลับมาเจอกันกับ The Doctor's Variety ครับแล้วก็อยู่กับด็อกเตอร์ของเราด้วยครับแต่ว่าไม่ใช่ด็อกเตอร์ Variety ธรรมดานะครับเป็นด็อกเตอร์ที่เป็น Specialist เลยนะครับนั่งอยู่เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับแพทย์หญิงธิดานันท์รัตนธรรมนะครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับผมก็คงต้องคุยกันเรื่องของสายตาซะหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกันมากนะครับแล้วก็ถ้าตามความเข้าใจก็เป็นไปได้ว่าปัญหาเหล่านี้จากคนที่เคยปกติเมื่อเวลาผ่านไปมันก็อาจจะเสื่อมถอยตามวัยได้ด้วยถูกไหมใช่ค่ะคือสายตาคนปกติสายตาปกติเนี่ยหมายความว่าเรามองไกลชัดมองใกล้ชัดนี่คนทั่วไปไม่มีใครที่ปกติสมบูรณ์แบบ 100% นะคะคมันก็จะมีคนที่มีทั้งสายตาสั้นสายตาเอียงแล้วก็สายตายาวครับค่ะแล้วก็ถามสักนิดนึงฮะมีบางคนที่เขาบอกว่าอุ๊ยตอนนี้สั้นอยู่ไม่เป็นไรปล่อยๆไปเฉยๆเดี๋ยวพอแก่ไปยาวมันก็หันมาเท่ากันเองสมดุลสายตายาวที่เกิดขึ้นเกิดจากเราแก่เนี่ยจะเป็นสายตายาวที่มองใกล้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามองใกล้แย่ลงคนเรามองใกล้เราใช้กล้ามเนื้อตาข้างในตาค่ะเกร็งแล้วก็บีบเลนส์แก้วตาให้ป่องมาโฟกัสที่ใกล้มองไกลก็คลายออกแต่พออายุสัก40ซึ่งคุณอ่านยังไม่ถึงหรือเปล่ายังครับยังขอบคุณครับกล้ามเนื้อตาก็จะล้าลงเลนส์แก้วตาก็จะแข็งขึ้นใช่ไหมคะความสามารถในการเกร็งมาโฟกัสที่ใกล้มันก็จะลดลงก็จะเห็นได้พวกพี่ๆเราบางทีก็อ่านหนังสือเขาต้องยืดแขนออกค่ะยืดไปเรื่อยๆจนแขนยาวไม่พอละไม่ไหวละสุดแขนแล้วก็เลยต้องใส่แว่นอ่านหนังสือช่วยงั้นคนที่ใส่ตาสั้นเหมือนกันพอแก่ขึ้นนะคะเขาก็จะมองใกล้ไม่ค่อยชัดแต่ถามว่าเอ๊ะมองไกลเขาชัดขึ้นหรือเปล่าเปล่าเขายังสั้นเหมือนเดิมสรุปว่าคนสายตาสั้นพอแก่มากขึ้นก็จะมองไกลไม่ชัดเพราะมีสายตาสั้นแถมมองใกล้ไม่ชัดเพราะมีสายตายาวเขาก็เลยต้องหันไปใส่แว่น2ชั้นกันเห็นไหมคะครับผมเออแต่ไม่มีสายตาสั้นคนไหนที่แก่ขึ้นเราเลิกใส่แว่นมองไกลชัดไม่มีถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาสายตาเราก็คุ้นเคยฮะตัดแว่นนะครับแล้วก็คอนแทคเลนส์เดี๋ยวนี้คงจะบอกว่าคุ้นเคยก็ได้กับคำว่าเลสิกครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องของเลสิกมันมีวิวัฒนาการไปถึงขั้นไหนแล้วก็เลสิกโดยหลักการเนี่ยนะคะเราใช้เลเซอร์มากราวโค้งกระจกตาข้างหน้าของเราให้เปลี่ยนไปตามค่าสายตาของเราซึ่งก็แก้ได้ทั้งสายตาสั้นสายตาเอียงแล้วก็สายตายาวสายตาสั้นเนี่ยนะคะก็คือการที่กระจกตามันโค้งมากเกินไปพอแสงเข้าตาแสงมันก็เลยหักเหโฟกัสก่อนถึงจอประสาทตาแล้วก็ใช้เลเซอร์กราวให้โค้งกระจกตาเนี่ยแบนลงใช่ไหมแสงก็เลยถ่างออกไปโฟกัสข้างหลังก็ทำให้เราแก้สายตาสั้นทำให้เรามองไกลชัดได้ครับส่วนสายตาเอียงแปลว่ากระจกตาเราไม่กลมสมบูรณ์แบบมันรีเบี้ยวเลเซอร์ก็กราวให้กลมขึ้นได้แต่เมื่อก่อนนี้ผมได้ยินว่าสายตายาวทำไม่ได้แต่ก่อนนี้สายตายาวเนี่ยทำไม่ได้คือในอดีตเนี่ยสายตายาวเนี่ยมันมี2แบบนั่นแหละค่ะปกติที่เราได้ยินการสายตายาวจริงมี2แบบคือ1ยาวแต่กำเนิดแต่สายตายาวสูงอายุอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกเกิดจากแก่ถูกไหมคะครับเวลาที่เราจะแก้เนี่ยนะคะคือเราเลเซอร์ไม่สามารถเข้าไปในลูกตาแก้ไขกล้ามเนื้อตาที่แก่ลงได้เราเลยใช้วิธีข้างเคียงคือยิงเลเซอร์ให้ผิวกระจกตาเนี่ยโค้งลงด้านล่างเยอะหน่อยป่องโค้งเสมือนเป็นหนึ่งใส่พวก progressive lens หรือแว่น2ชั้นก็คือแว่น2ชั้นก็คือเพราะฉะนั้นเวลามองมาข้างล่างข้างล่างมันก็เป็นเลนส์ข้างล่างใช่พอเหลือบตามองลงก็อาจจะชัดขึ้นแต่มองไกลมันก็จะไม่ดรอปลงเยอะมากนี่ก็เป็นวิธีนึงที่แก้ได้แล้วเรื่องของความสั้นยาวของสายตาเนี่ยเขาบอกว่าบางทีมันเปลี่ยนใช่ค่ะก็คือมันมากขึ้นน้อยลงแล้วถ้าเลสิกไปแล้ว มันจะมีผลไหมฮะคือมันเปลี่ยนตามแว่นไม่ได้อันนี้เป็นคำถามที่ดีค่ะอย่างสายตาสั้นสายตาเอียงเนี่ยที่เรารู้กันพวกเด็กๆก็จะมีสายตาสั้นกับเอียงเพิ่มขึ้นส่วนมากหลัง20ละสายตาจะคงที่เพราะฉะนั้นสายตาสั้นสายตาเอียงสมมติคนที่อายุเป็นผู้ใหญ่ละหลัง20มาทำก็จะคงที่ไปเรื่อยๆแต่สายตายาวไม่เป็นอย่างนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องแก่ขึ้นเรื่อยๆสายตายาวก็จะมากขึ้นตามวัยเพราะฉะนั้นเราทำเลเซอร์วันนี้แก้ทำให้สายตายาวมองใกล้ดีขึ้นแต่มันไม่ได้อยู่ได้ตลอดชีวิตมันอาจจะอยู่ได้สักประมาณ10ปีซึ่งถามว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนจริงๆเราต้องมาตรวจก่อนแล้วหมอก็จะลองให้ดูว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมองเห็นใกล้ประมาณนี้แต่ละคนก็จะอยู่ได้ยาวนานไม่เท่ากันแล้วจะเล่าให้เขาฟังมันจะอยู่ได้นานประมาณนี้จะเอาไหม
แต่ถ้าหวังว่าจะอยู่ได้ถึงตลอดชีวิตถึง60 70อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นงั้นก่อนที่มาทําส่วนใหญ่แล้วคนที่สายตายาวอยากมาทํานะคะก็จะมาตรวจก่อนแล้วหมอก็จะลองแว่นให้ดูว่าถ้าทําแล้วเห็นไกลแค่นี้ใกล้แค่นี้พอใจมั้ยถ้าพอใจก็ทําแต่ถ้าบางคนเหมือนคนที่ใส่ progressive lens ทั่วไปค่ะบางคนใส่แล้วงงไม่ไหวก็ทําไม่ได้เหมือนกันค่ะแล้วในเรื่องของข้อจํากัดของคนที่จะทําเลสิกมีข้อจำกัดอะไรที่ต้องคอนเซิร์นต้องคำนึงถึงไหมคือหนึ่งอาจจะกระจกตาบางเกินไปใช่ไหมคะสองอาจจะตาแห้งเคยทราบไหมคะเลสิกทำให้ตาแห้งขึ้นได้เพราะฉะนั้นคนที่ตาแห้งอยู่แล้วก็ทำไม่ได้แล้วก็หยอดเอาไม่ได้มันก็หยอดตลอดไม่ไหวจะหยอดตลอดชีวิตคงลำบากนะคะงั้นเนี่ยก่อนที่จะทำเนี่ยค่ะเขาจะมาตรวจดูก่อนว่าตาเรามีเงื่อนไขที่เหมาะสมไหมบางทีเนี่ยมุดสั้นเป็นพันเนี่ยกระจกตาอาจจะหนาไม่พอที่จะแก้ไขทั้งหมดได้ก็ทำไม่ได้หรือตาแห้งมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำไม่ได้ก็เสียใจกันไปแต่อันนี้ก็เลยมีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาอ่ะไม่ต้องเสียใจละเราก็จะมีวิธีอื่นที่แก้ไขได้ก็คือแทนที่จะไปยุ่งกับกระจกตาที่มันบางเกินไปหรือแห้งเกินไปเราก็เลยใส่เลนส์เสริมค่ะเป็นเลนส์พิเศษเสริมเข้าไปหลังกระจกตาใส่เข้าไปในตาเลยเป็นเลนส์นี่เหรอค่ะแต่ว่าเลนส์นี้ก็ไม่ต้องกลัวมากนะคะเขาเรียกเป็นแบบคล้ายๆ implantable contact lens หมายความว่าเหมือนคิดว่าเราใส่คอนแทคเลนส์ข้างนอกนี่แหละแต่นี้เราไม่อยากใส่ละเราก็เอาเลนส์นี้ใส่เข้าไปในตาแต่เลนส์เนี้ยอันเล็กมากค่ะไม่ใช่อันใหญ่ขนาดคอนแทคเลนส์แล้วก็อยู่ในตาได้ตลอดชีวิตแล้วข้อดีของมันคือมันไม่ทำให้กระจกตาเปลี่ยนไปแล้วอีกอันที่ดีก็คือว่าเขาเรียกมัน reversible ไม่พอใจเอาออกได้อ๋อครับก็ต้องมีการเรียกได้ว่าเป็นการผ่าตัดก็ถูกต้องต้องเป็นการเข้าไปในตานอกจากนี้ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะทำได้ต้องมีคนที่จะทำได้คือต้องหนึ่งมีช่องข้างหน้าตาค่ะด้านหน้าของตากว้างพอถึงจะใส่เลนส์นี้เข้าไปได้ช่องข้างหน้าตาเขาเรียก anterior chamber เป็นช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์แก้วตาแต่ถ้าช่องนี้แคบก็ใส่ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำเลนส์พวกนี้ในคนที่เช่นสั้นเป็นพันซึ่งอาจจะเคยไปตรวจแล้วว่าทำเลสิกไม่ผ่านเนี้ยค่ะตอนนี้ลองมาตรวจซ้ำอีกทีก็ได้ถ้าช่องไอ้ข้างหน้าตาเนี่ยกว้างพอเราก็สามารถที่จะใส่เลนส์เนี่ยแก้ไขได้แล้วในกรณีที่เกิดเป็นคนที่ทำได้ทั้งหมดเลย มันจะมีข้อดีข้อเสียหรือเขาควรจะเลือกยังไงว่าเอ้ยฉันทำได้หมดเลยฉันตรวจแล้วฉันทำได้ทั้งหมดฉันควรจะใส่เลนส์หรือฉันควรจะเลสิกดีอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจอะค่ะแล้วก็จะเล่าให้ฟังถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละอันใช่ไหมคะแล้วก็ให้เราตัดสินใจเอาเองถูกต้องมีบางคนเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะเลือกเอาเช่นเลสิกเนี่ยทำที่กระจกตานะไม่ต้องเข้าไปในลูกตาเอ๊ะฟังดูดีเหมือนกันเพราะว่ากลัวผ่าตัดเนาะแต่ถ้าทำแล้วนะต้องเปิดผิวกระจกตากระจกตาต้องบางลงเยอะนะถ้าคุณสั้นเยอะตาก็จะแห้งมากขึ้นได้ในบางคนทำไหมบางคนก็กลัวไม่อยากทำงั้นไปใส่เลนส์ในตาดีกว่าแต่ถ้าใส่เลนส์ในตาบางคนเนี่ยนะคะถ้าคนนั้นเป็นคนที่เล่นคอนแทคสปอร์ตตัวอย่างเช่นเทควันโดต่อยมวยเยอะก็ไม่ควรเหมือนกันถ้ามันกระแทกมันก็มันไม่ได้ทำให้เลนตาข้างในแตกนะคะแต่ว่ามันก็ไปเสียสีเลนธรรมชาติทำให้เลนธรรมชาติเป็นต้อกระจกเร็วขึ้นงั้นในเงื่อนไขคนบางคนก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันก็ต้องไปเลือกอีกแบบนึงอันนี้เป็นต้นมันเจ็บไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนทุกคนอยากทำเนาะหมอว่าเนาะแต่กลัวเนาะจริงฮะมันดูแบบมันยุ่งกับตาฉันมันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเลเซอร์ที่ใช้ในการทำเลสิกเนี่ยเป็นเลเซอร์เย็นเพราะฉะนั้นมันก็จะขัดแค่ผิวข้างนอกแล้วเลเซอร์เนี่ยเขาเรียกว่าไม่มี thermal damage หมายความว่าไม่ร้อนเพราะฉะนั้นไม่ทำให้ผิวพุพองอะไรทั้งสิ้นแล้วมันจะคมแม่นยำแล้วไม่ทะลุทะลวงเพราะฉะนั้นตอนที่เลเซอร์เนี่ยไม่เจ็บเลยไม่ต้องกลัวส่วนตอนที่มันมีแผลที่ตาเนี่ยนะคะเครื่องมือเดี๋ยวนี้มันก็จะเรียกว่าเบามากมันก็แทบจะไม่ได้เจ็บไม่รู้สึกอะไรอาจจะเคืองตาแค่วันแรกพักวัน2วันส่วนใหญ่ก็ไปทำงานได้แล้วถ้าผ่ากระจกตาล่ะฮะใส่เลนส์เข้าไปในตาใช่ไหมคะใช่ครับแผลขออภัยใช้คำผิดใส่เลนส์เข้าไปในตาเนี่ยต้องเปิดแผลที่เป็นรอยต่อระหว่างตาขาวกับตาดำเราแผลนี้กว้าง3มิลลิเมตรหลังทำเสร็จนะคะก็จะรู้สึกเคืองตาแค่วันแรกพอวันรุ่งขึ้นแผล3มิลลิเมตรนี่ปิดเองไม่ต้องเย็บแผลเลยก็จะแค่เคืองๆตาแค่นั้นเองครับผมนี่เรื่องค่าใช้จ่ายแตกต่างกันมากไหมครับคุณหมอก็พอสมควรเหมือนกันไอ้เลนส์เนี่ยนะคะปัญหาคือว่าเขาต้องสั่งตัดเหมือนคัสตอมเมดสำหรับ1คน1ตาต่อ1อันเนี่ยเลนส์ที่จะแพงกว่าเลสิกประมาณ2เท่าเลยทีเดียวครับผมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องสายตานะครับสิ่งที่เรามีทางเลือกอยู่แน่นอนคลาสสิกสุดแว่นคอนแทคเลนส์คุ้นเคยกันเลสิกนะครับแล้วก็ล่าสุดมาก็คือการผ่าใส่เลนส์เสริมนะครับก็รอให้สายตานิ่งสักนิดนึงก่อนอย่างที่คุณหมอได้บอกมันจะมีเรื่องของวัยอะไรต่างๆปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันได้คำถามอีกคำถามนึงถามเผื่อไว้ฮะว่าแล้วมีข้อจำกัดของอายุว่าแบบขั้นสูงสุดคือเกินอายุเท่านี้แล้วไม่ควรแล้วอะไรเงี้ยมีไหมจริงๆเนี่ยนะคะเรื่องอายุเนี่ยข้อสำคัญที่สำคัญถ้าพูดถึงเรื่องอายุน้อยก็คือว่าถ้าเราเด็กยังอายุน้อยอยู่
ก็รู้อยู่แล้วสายตาไม่คงที่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่แนะนำให้ทำอะไรทั้งสิ้นก็ควรจะรอจนโตจนกว่าจะสายตาคงที่โดยทั่วไปก็ประมาณ 18-20 ปีที่จะคงที่แต่18เนี่ยก็ควรจะเป็น18ที่2ปีติดกันแล้วสายตาเขาไม่เปลี่ยนจะรู้ได้ไงว่าสายตาไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะก็อาจจะวัดสายตาปีละครั้งหรือแว่นกับคอนแทคเลนส์ที่เขาใส่เนี่ยเป็นเบอร์เดิมใช่ไหมคะเขาใส่เบอร์เดิมแล้วเนี่ยผ่านมา1หรือ2ปีแล้วเนี่ยสายตาเขาก็ยังชัดเท่าเดิมอย่างเงี้ยก็แปลว่าเขาสายตาคงที่แต่ถ้าผ่านมาปีหรือ2ปีแล้วเอ๊ะสายตามันแย่ลงกว่าเมื่อ2ปีก่อนแสดงว่าน่าจะสั้นขึ้นถ้าอย่างเงี้ยก็ควรจะรอจนกระทั่งเขาสายตาคงที่ก่อนนะคะส่วนลิมิตหรือข้อจำกัดตอนอายุที่อายุมากแล้วสมัยนี้นะคะทำได้50กว่า60อะไรก็ทำได้แต่มีข้อจำกัดอันเดียวคือว่าถ้าคนคนนั้นเริ่มเป็นต้อกระจกหรือมีโรคตาอื่นๆแล้วในคนแก่อันนี้ก็อย่าไปทำเลยเพราะมันก็ไม่คุ้มถูกไหมคะเพราะว่าเรารอจนกระทั่งสมมติว่าเรามีต้อกระจกละ65เงี้ยแล้วก็ต้องมาผ่าต้อกระจกออกใส่เลนส์แก้วตาเทียมอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีต้อกระจกแล้วก็คงไม่คุ้มที่จะไปทำอะไรก็ก็ใช้ได้แค่อาจจะประมาณ 5-6 ปีเป็นต้นก็เป็นอันว่าถ้าหากว่าถึงขั้นนี้แล้วลองปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแล้วกันผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นปัญหาเรื่องต้อกระจกหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆในตาเนี่ยฮะเราคงจะได้พบจักษุแพทย์กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นทราบกันแล้วนะฮะว่ามีอะไรเป็นทางเลือกกันบ้างนะครับในช่วงท้ายนี้ครับให้คุณหมอได้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งกับคนที่มีปัญหาในเรื่องสายตานะครับบางคนอาจจะใช้อุปกรณ์อะไรยังไงกันไปอยู่บ้างแล้วว่าจะดูแลรักษาตัวเองยังไงกันบ้างก็ดวงตาเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็มีตาอยู่แค่2ข้างนะคะมีตาอยู่1คู่เพราะฉะนั้นก็ควรจะดูแลมันหน่อยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยสำหรับคนที่อายุน้อยแล้วยังมีสายตาสั้นยาวเอียงอันนี้ก็รู้อยู่แล้วต้องใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ตรวจตาปีละครั้งเพราะว่าสายตาในพวกเส้นเด็กหรือคนที่อายุยังไม่เยอะมากสายตาเขาจะเปลี่ยนไปทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาฝืนไปใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ซึ่งไม่เหมาะสมกับค่าสายตาของเขาก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดหัวได้หรือว่าทำให้เขามองไม่ชัดมีปัญหาในการเรียนได้นะคะส่วนคนที่อายุมากขึ้นแล้วนะคะจริงๆโดยทั่วไปจากสูตรแพทย์แนะนำนะคะว่าถ้าเกิน40ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจตาปีละครั้งเพราะที่สำคัญคือจะมีโรคตาบางอย่างเกิดขึ้นเช่นต้อหินต้อกระจกก็แนะนำอย่างน้อยคือต้องวัดสายตาแล้วก็วัดความดันลูกตาอย่างน้อยปีละครั้งเพราะโรคพวกนี้ค่ะโดยที่สำคัญที่คืออีกที่สำคัญคือต้อหินพวกนี้คือความดันลูกตาสูงขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเขาแนะนำให้วัดปีละครั้งอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องแว่นสายตาเนี่ยอันนี้ทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าพออายุมากขึ้นนะคะสายตายาวก็จะยาวมากขึ้นตามวัยจริงๆก็แว่นสายตายาวก็จะเปลี่ยนประมาณ 2-3 ปีครั้งอันนี้เรื่องวัดสายตาแล้วก็วัดตามปกติอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องคอนแทคเลนส์ก็เหมือนกันอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเนาะคอนแทคเลนส์เป็นสิ่งแปลกปลอมซึ่งไม่ได้อยู่ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ควรที่จะรักษามันดีๆทำความสะอาดให้ดีห้ามใส่นอนมีปัญหาให้พบจักษุแพทย์สม่ำเสมอไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะทำให้ตาบอดได้หรือว่าแย่ๆได้อย่างที่เขาเห็นในข่าวทั่วๆไปนะคะครับอ่ะก็รับทราบนะครับถ้าหากว่ารู้สึกว่าเอ้ยฉันมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับก็ถือโอกาสนี้ทราบแล้วเปลี่ยนนะครับวันนี้เราได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสายตากันนะครับอย่าลืมนะฮะอย่างน้อยปีละครั้งต้องดูแลนะครับต้องมาตรวจกันแต่เรื่องของการดูแลต้องดูแลตลอดเวลาอยู่แล้วครับก็มีอยู่แค่คู่เดียว2ข้างเท่านี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณคุณอันค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมานะครับพร้อมกับช่วงของ Health Tips ครับมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องของดวงตามาฝากกันอีกด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าพลาดนะครับสักครู่ครับ